ครับสำหรับทีมชาติไทยก็คว้าแชมป์นะครับรายการก่อนที่จะไปฟุตซอลโลกอย่างเป็นทางการสุดยอดแล้วครับปรบมือแล้วฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้ดูฟอร์มนะครับเดอะแบกของทีมชาติไทยทั้งสองนะครับนั่นก็คือทางด้านของโมฮัมเหม็ดอุสมานมูซานะครับสุดยอดไปเลยนี่ระดับโลกแล้วแล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางนั่นเองนะครับคีย์แมนของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนะครับไทยชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับสมมุติได้ยิงแล้ว 1-0 เลยครับโอ้โหตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับนาทีที่2นะครับยิงเข้าไปสุดยอดเลยครับสุภวุฒิคมกริบจริงๆครับไทยนำ 1-0 กลายเป็นไทยได้จุดโทษจุด2นะครับสุภวุฒิวิ่งมาแล้วค่อยๆวิ่งแล้วยิง 7-0 ครับของไทยโดยสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับลุ้นแฮตทริกแล้วครับย้อนหลังเราซัดตรงนี้สุดท้ายเข้าไปแล้วครับโอ้โหสกิดเปลี่ยนทางเข้าไปนะครับทางสมุทรเถื่อนกลางนะครับแฮตทริกเลยครับเป็นจังหวะจุดโทษนะครับมีแฮนด์บอลแล้วก็เป็นทางสมุทรเถื่อนกลางยิงเข้าไปครับ 1-0 ในช่วงนาที19นะครับครึ่งแรกถือว่ายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยตัวที่4ของสมุทรนะครับในรายการนี้ตัวไม่ได้นะครับไทยมาบ้างมนชัยให้ดังซ้ายมุมัดยิงเข้าไปเลยครับ 3-0 ครับโดยมุมัดอุสมานมูซาครับโอ้โหสับแล้วเข้าซ้ายยิงเสาแรกเข้าไปครับ 3-0 นะครับมุมัดประตูแรกของเขาในรายการนี้ครับไทยมาดุต่อเนื่องเลยมุมัดให้มามนชัยฝากต่อแล้วยิงแล้วตรงนี้สกิดเปลี่ยนทางเข้าไปครับโอ้โหโดยมุมัดอุสมานมูซาครับยอดเยี่ยมเลยลูกนี้อภิวัตรยัดมาแล้วเข้าทางมุมัดครับ 4-0 นะครับตัวครับกาเซียมุมัดอุสมานมูซาได้บอลแล้วซัดลูกนี้ครับขึ้นนำ 1-0 ยิงเบียดเสาเข้าไปนะครับนาทีที่3ครับทีมชาติไทยขึ้นนำก่อนครับ 1-0เริ่มต้นเกมซาดิโซซันโตสครับไปติดเซฟอรุธแล้วบอลมาเข้าทางของมูฮัมหมัดครับชิปไปนิ่มๆเลยครับอภิวัตรไหลมาให้ครับแล้วชิปลูกนี้ขึ้นนำ 2-1 ครับนาที12โอ้ยิงเหนือชั้นมากครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาแล้วจังหวะนี้อภิวัตรลุยมาให้กับมูฮัมหมัดคนเดิมครับประตูที่3ในเกมนี้ครับขึ้นนำ3ประตูต่อ1ครับนาที16โอ้ครึ่งแรกนี่ไทยเล่นกันสบายๆเลยครับแล้วก็นำ 3-1 หลังจากนั้นทีมชาติไทยเปิดเกมบุกอีกครั้งนึงมูฮัมหมัดอุสมานมูซายิงมุมแคบเข้าไปครับเสยใต้คานครับนาที28ยิงคนเดียว4ประตูเลยครับเกมนี้มูฮัมหมัดอุสมานมูซาขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ3แฟนๆได้เฮครับสะใจคิดว่าเกมน่าจะกลับมาได้ครับหลังจากโดนตามตีเสมอนะครับคิกอินของรณชัยรณชัยให้มูฮัมหมัดพลิกมาได้มูฮัมหมัดลงได้ประตูแล้วโอ้โหลูกของยิงดูสายทำให้ตายของมูฮัมหมัดครับทำประตูไทยขึ้นนำ 2-1 ครับโอ้มันต้องคนนี้ครับทีมชาติไทยมันต้องคนนี้เท่านั้นครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับโอ้ซัดเข้าไปได้มากลุกขึ้นเชียร์กันทั้งคอครับดูครับจังหวะตัวต่อตัวครับสับแล้วจริงครับกดสูตรติดพอดีครับโอ้โหยิงแบบนี้ก็ไม่ต้องเซฟครับเดอะแบกของช้างศึกครับโอ้มันต้องคนนี้ครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ซัดลูกนี้เป็นลูกที่7แล้วครับนี่ครับคุณแม่ครับคุณยายนะครับตัวนี้เป็นลูกเก่งของมูฮัมหมัดนะครับประตูที่7ของเจ้าตัวในรายการนี้ครับแล้วรณชัยจุงสุข2แอสซิสต์เกมนี้ครับเอาละครับและนั่นก็คือไฮไลท์ในการยิงประตูของทั้งคู่นะครับและมาดูไฮไลท์การแข่งขันเต็มๆอีกรอบหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับครึ่งแรกนะครับเริ่มแล้วครับไทยจากซ้ายไปขวา
วัดที่ดอร์ซีแล้วตวัดเร็วมาฮอสเซดีผีกออกซ้ายแล้วได้ยิงครับไม่ตรงกรอบถือว่ากริดนะครับเข้ามาปิดทางได้ดีครับจังหวะจะพลิกยิงลูกนี้ครับของฮอสเซนี่ถือว่าทักทายก่อนเลยครับอัฟกานิสถานดูครับจังหวะพลิกมาแล้วยิงด้วยซ้ายบอลไม่ตรงกรอบนะครับอภิวัตให้ตัวบนมาโดนดักแล้วฮอสเซนตัวครับลงมาครับหมายเลข7ได้ยิงเลยนี่ก็เป็นผู้เล่นเท้าหนักคนหนึ่งของอาวุธให้คืนมาแล้วจ่ายขึ้นมาทางซ้ายกิจยัดมาลูกดีครับจะให้จิรวัตรมันถลำไปนิดนึงครับแม่ยังต่อกันไม่ติดครับสำหรับทีมชาติไทยดูจังหวะนี้ครับแทงมาให้ครับแล้วกริดครับจ่ายน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับซาฟารีจ่ายมาติดเอาแล้วยิงสวนไปโอ้โหเกือบจะได้ครับทีมไทยเป็นโอกาสทักทายโอกาสยิงน่าจะครั้งแรกเลยครับของทีมชาติไทยครับอิทธิชาครับยิงสวนลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วตัดมาเป็นมูหมัดนะครับได้จบสกอร์สปีดต้นถือว่ายอดเยี่ยมครับจมเม็ดครับมาดูภาพช้าจังหวะนี้ทีนึงครับดึงมาแล้วเข้าขวาครับโอ้แต่ว่าซัดลูกนี้ไปตรงพุทธศาสนาประตูแล้วแม่ดีลิกอินของโรดชัยให้มาแล้วอิทธิชาดึงสูงครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำแล้วครับที่ไทยจากคิกอินทางด้านซ้ายของโรดชัยมาที่อิทธิชาประภาพันธ์ครับโอ้เกมผ่านมา7นาทีครับ1ต่อ0แรกครับสำหรับทีมชาติไทยครับเจ้าพีทตัวรับจากการท่าเรือ SM ครับดูครับวิ่งมาไม่ต้องจับเลยครับด้วยเท้าซ้ายครับเช็ดใต้คานเข้าไปครับสวยงามครับอิทธิชาหอเซมีปล่อยมาครับซาฟารีมาที่เอ้าโดนดักไว้แล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหทางลงสังวิงวอนอู้ดีโอกาสน่าจะได้ลูกที่2จริงๆครับทีมชาติไทยครับไปขโมยบอลมาได้ครับนี่ครับแล้วยิงโอ้โหซัดไปโดนบริเวณหน้าอกกึ่งแขนนะครับของผู้สาประตูอัฟกานิสถานครับ12จาก13ประตูมาจากโอเพนเพย์แล้วซาฟารีให้มาแล้วยิงติดเซฟจะซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหยิงของควานบารีเอาครับได้เซฟเรียกความมั่นใจครับคาทาวุฒิหานคำพาดนี่ยกนิ้วโป้งชมเลยครับมิเกลโรดิโก้โอ้เป็นจังหวะต่อบอลกันแม่นนะครับของอัฟกานิสถานครับบอลจังหวะเดียวมาแล้วเสาแรกครับถลามาโกราบีให้มายังติดกฤษดาแล้วจะสวนของวรศักดิ์ศรีเริ่มไพโรจน์ครับโอ้โหยิงติดเซฟซ้ำอีกทีไม่ได้ครับสุภวุฒิโดนเคลียร์มาก่อนโอ้โหโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูที่2ของทีมไทยครับโอ้ผู้สาประตูอัฟกานิสถานวันนี้ก็เหนียวจริงๆครับซาฟารีหลายเซฟแล้วครับนี่ครับจังหวะหลุดมาของวรศักดิ์จิ้มลูกนี้รับหลุดนะครับแล้วจอดจ่อของสุภวุฒิครับใช้ขาสกัดมาได้ครับโอ้แล้วแกดีใจทุกยังไม่ค่อยได้ลงมาเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับผู้เล่นชุดนี้ฮอสเซนีปล่อยไปแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหลูกยิงของโมราดีโอ้ได้ใส่เต็มเลยครับยังดีที่มันไม่เข้ากรอบครับนี่ครับมีตัวบังให้แล้วเปิดช่องยิงมาซัดลูกนี้ยิงหลุดออกไปเองเลยครับมาได้แล้วจ่ายทางซ้ายโรดชัยดึงเข้ามาลูกนี้เป็นจุดโทษครับโอ้แล้วพุทธศิลป์จะแจกใบเหลืองให้กับคาเซมี่ด้วยครับสิบคาเซมี่เดี๋ยวดูภาพช้าครับโรดชัยล็อกแล้วโอ้โดนกวาดครับลูกนี้สไลด์พรวดไปหน่อยครับแม่แต่ว่าเหลี่ยมนี้ดูแล้วน่าจะโดนเต็มๆเลยครับเจ้าพ่อลุกนิ่งเลยครับรับเหมาครับจุดโทษจุด1จุด2นี่เก็บหมดครับเทพอาร์มเอาครับโอกาสที่จะหนีห่างของทีมชาติไทยมาแล้วครับในเกมที่ค่อนข้างอึดอัดแบบนี้ครับจุดโทษของสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณสุภวุฒิค่อยๆ ยอกมาแล้วขวาติดเซฟจะซ้ำอีกทีโอ้โหยังไม่ผ่านมือครับโอ้แล้วไปกระแทกใส่จากฟารีก็ขอโทษกันไปครับจังหวะนี้โอ้เซฟไว้ได้ครับทีมยังไม่เสียประตูที่2ครับอัฟกานิสถานพลาดไปโอ้โหน่าเครียดเลยครับมิเกลดูว่ามุมหลังแบบนี้โอ้ยิงไม่ดีด้วยครับยังไม่เข้ามุมเท่าไหร่ครับสุภวุฒิผู้สาประตูเขาเดาทางถูกครับแล้วโอ้โหนี่มือไวครับปัดจังหวะ2ออกหลังไปอีกครับขอสายดีไปทางขวามาบูดี้เล่นกับดอร์ซี
จ่ายต่อมาแล้วควายมาติดมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาโยกขวาแล้วยิงติดบล็อกครับแม่โอ้หลุดมาแล้วเลือกที่จะไปเองนะครับมูฮัมหมัดด้านบนมีอิทธิชาขออยู่ครับนี่ครับหลุดมา 2-1 แต่ว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจอะไรครับเกมที่แล้วได้ยิงไป4ลูกครับมูฮัมหมัดแต่มุมของรณชัยให้มาลูกนี้สราวุธแล้วฮอสไซดีถึงก่อนฮอสไซดีขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอลงกรให้ณรงค์ศักดิ์วิงบอลณรงค์ศักดิ์แล้วมาได้ลูกนี้ยังไม่ออกณรงค์ศักดิ์หักเข้ามาบอลถึงกฤษดาโรแก้วยิงโอ้ไม่ตรงกรอบครับโอ้วันนี้พลาดโอกาสแบบนี้หลายครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องชมครับณรงค์ศักดิ์จ่ายมาแล้วกฤษดาครับไม่มีตัวประกบแล้วด้วยครับยิงผิดออกซาฟารีเคาะมาบอดมาถึงเมรัตโกดาบี้ดึงข้างขวาแล้วยิงช็อตขาดครับโอ้ยังไม่ออกด้วยออเซนปัวอีก30วินาทีสุดท้ายครับควันบารีให้มาแล้วโกดาบี้ครับได้จบรอดตัวไปครับทีมชาติไทยครับโอ้โหก่อนอันนี้นี่ครับดูจังหวะเลี้ยงมาหาช่องยิงครับซัดไปเต็มคานเลยครับโกดาบี้เท้าขวาครับหัวทาวุธหมดสิทธิ์เซฟ10วินาทีสุดท้ายครับ power play ของอัฟกานิสถานตวัดมาได้ประตูลูกนี้ยังติดกับทาวุธแล้วจะทันไม่ทันจังหวะฮอสเซดียิงลงช้าอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับฟุตซอลไทยนำอัฟกานิสถานขึ้น 1-0 นะครับวรศักดิ์จ่ายต่ออภิวัฒน์ทางขวาลูกนี้กฤษดาวงแก้วหักเข้ามาได้ประตูติดเซฟครับยังไม่ได้โอ้จับบอลแรกไม่ดีครับกฤษดาต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้อภิวัฒน์จ่ายลูกนี้ครับลอดวางขาผู้เล่นอัฟกานิสถานมาเลยครับนี่ครับจ่ายมาให้กฤษดาจับบอลแรกบอลมันไปกักระหว่างเท้าครับให้กับรณชัยครับข้อออกซ้ายอิทธิชาจ่ายมาติดครับคาเซมี่บอลฮอสไซดี้ฮอสไซดี้จ่ายกลับมาคาเซมี่ยิงไปติดรณชัยครับโอ้แม่เกมรับยังทำงานได้ดีอยู่ครับรณชัยจุงวงสุขครับนี่ครับกลับตัวมาแล้วสไลด์ดักเอาไว้ได้ครับหัวบัตรให้มาเสา2ยังติดที่มามูดี้ฮอสไซดี้ลุยขึ้นมาเองฮอสไซดี้ให้สั้นมาแล้วยิงลูกนี้1-1ครับโอ้โหลูกยิงของอับบาคาเซมี่ครับตีเสมอให้กับอัฟกานิสถานแล้วครับโอ้ยิงแบบนี้ต้องยอมเลยครับโอ้วิ่งมาใส่แบบไม่จับครับบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับ1-1แล้วครับอัฟกานิสถานครับนาทีที่9ของครึ่งหลังนะครับดูครับหักเข้ามาข้างในวิ่งมากดโอ้โหสามเหลี่ยมแบบนี้พุ่งไปในสุดมือเลยครับคาทาวุฒไม่รู้จะเซฟยังไงครับผู้ยิงโหดจริงๆครับลูกนี้โรดชัยให้มูฮัมหมัดพลิกมาได้มูฮัมหมัดล้มได้ประตูครับโอ้โหลูกของยิงด้วยซ้ายทำให้ตายของมูฮัมหมัดครับทำประตูไทยขึ้นนำ 2-1 ครับโอ้มันต้องคนนี้ครับทีมชาติไทยมันต้องคนนี้เท่านั้นครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับโอ้ซัดเข้าไปดิแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ